อ๋อมันขอขึ้นก่อนเดี๋ยวมาฮัลโหลได้ยินไหมคะตอนนี้ฉันพาและเสียงนะคะฮัลโหลพี่ยาโอเคก็คือเดี๋ยวกำลังหาแต่ตอนนี้พอใช้อย่างนี้ดีพี่เจ้าบอกได้แต่ว่าพี่บอกพี่เจ้าบอกแค่ประมาณเดียวได้ไม่แต่ถ้าเป็นสายข่าวจะมีชื่อหนูเนี่ยจ้าเราไปก่อนแล้วแหละเดี๋ยวที่อยู่อย่าใช้เขาหรอไม่คือถ้าเป็นของหนูอ่ะมันจะเป็นชื่อหนูเห็นป่ะไม่พี่หมายว่าไม่ตอนนี้มันมีคนแข่งเอ้ามันไม่ได้ยินเลยงั้นถอดสวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะอีจันอยู่กันที่บริเวณด้านหน้าของรัฐสภานะคะค่ะตอนนี้นะคะตรงบริเวณข้างหน้าเนี่ยก็ได้มีการเจรจาในระหว่างคณะราษฎรนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ได้มีการเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นนิดหน่อยนะคะก็ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ทางคณะราษฎรนะคะก็ได้มุ่งหน้ามาจากทางบางกระบือนะคะเพื่อที่จะมารวมกลุ่มชุมนุมกันตอนเวลา15นาฬิกาที่ตรงบริเวณหน้ารัฐสภาตรงบริเวณแยกเกียรติกายนะคะแต่ว่าก็ได้มีการตัดตรงบริเวณแนวกั้นเนี่ยตัดแนวกั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็เพราะว่าพี่ให้ใครยิงเอาเป็นแค่กลัวผมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็ได้มีการเตือนแล้วว่าให้หยุดตัดแนวกั้นซึ่งบอกว่าให้หยุดตัดเนี่ยภายใน5นาทีไม่อย่างนั้นจะมีการฉีดน้ำซึ่งภายใน5นาทีเนี่ยทางคณะราษฎรนะคะก็ยังไม่ได้มีการหยุดตัดก็ยังมีการตัดเรื่อยๆทางตำรวจก็เลยได้มีการฉีดน้ำซึ่งในน้ำเนี่ยไม่ได้มีการผสมอะไรนะคะนักข่าวครับถอยหลังครับตอนนี้ทางตำรวจก็ได้ขอความร่วมมือครับความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะคะให้ถอยหลังไปอีกซึ่งตอนนี้เนี่ยทางตำรวจควบคุมฝูงชนก็ได้มีการนำแผงกั้นนะคะมากั้นตรงบริเวณจุดหน้ารัฐสภาใหม่นะคะซึ่งข้างหน้าจะบาริเออร์นะคะแล้วก็มีลวดหนามหีบเพลงนะคะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยก็จะเป็นทางคณะราษฎรนะคะที่จะมีการรวมตัวนะครับถอยหลังครับอยู่หน้าแนวรถเลยครับอยู่หน้าแนวรถครับถอยหลังครับซ้ายขวาเลยครับนักข่าวครับเปรียบเลยครับนักข่าวครับพยายามข่าวครับขอเดินหน้ามาขอต่อชะลอครับเดินหน้ามาครับเปิดทางครับนักข่าวครับขึ้นทางเท้าซ้ายขวาเลยครับขึ้นทางเท้าซ้ายขวาเลยครับไม่ขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับขึ้นทางเท้าซ้ายขวาเลยครับซึ่งตรงข้างหน้าทางเท้าเลยครับขึ้นข้างหน้าเราเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของชนนะคะแล้วก็มีรถน้ำนะคะเตรียมตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังได้ตึงกำลังนะคะไปตรงบริเวณข้างหน้าคณะราษฎรค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะคะตรงนี้ก็กำลังหลายนายอยู่ตรงบริเวณหน้ารัฐสภาใหม่นะคะรวมถึงสื่อมวลชนที่มาปักหลักรอทำข่าวด้วยนักข่าวครับนักข่าวครับไม่เดินเข้ามาครับถอยหลังอยู่ในแนวครับนักข่าวครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะคะก็ได้มีการตึงกำลังแล้วก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะคะให้ถอยขึ้นตรงบริเวณฟุตบาทนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำงานอย่างสะดวกนะคะจ้าเอาไปนักข่าวครับไม่เดินเข้ามาครับอยู่ในแนวครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเวลา 14:10 นเนี่ยก็ได้มีกลุ่มคณะราษฎรนะคะรวมกลุ่มกันมาตรงเกือบจะถึงหน้ารัฐสภาแล้วแหละแต่ทีนี้ก็ตรงบริเวณหน้ารัฐสภาเนี่ยก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนำลวดหนามหีบเพลงนำแบรีเออร์
นำรถน้ำเนี่ยมากั้นไว้ตรงบริเวณถนนที่มุ่งหน้าไปบางกระบือนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เกิดการชุลมุนวุ่นวายขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วทางกลุ่มราษฎรเนี่ยก็ได้มีการโยนลูกโป่งที่มีน้ำนะคะโยนเข้ามาฝั่งทางตำรวจค่ะเกิดชุลมุนขึ้นไม่นานนะคะก็ได้มีการเจรจากันทั้งสองฝ่ายตอนนี้เนี่ยตำรวจก็ได้มีการถอยรถน้ำออกมาแล้วแล้วก็บริเวณข้างหน้าของเราตรงนี้เนี่ยตำรวจก็ได้มีการเจรจากับกลุ่มราษฎรอยู่นะคะนี้ตรงบริเวณหน้าทางสภานะคะตำรวจกำลังสองชั้นนะคะชั้นแรกเนี่ยก็ตรงบริเวณหน้ากลุ่มคณะราษฎรที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็มีกลุ่มที่สองก็คือตรงหน้าบริเวณรถน้ำนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณหน้ารัฐสภานะคะก็ได้มีกลุ่มควบคุมฝูงชนเนี่ยตรึงกำลังอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็คือตรงบริเวณหน้าคณะราษฎรนะกลุ่มที่2ก็คือตรงบริเวณหน้ารถน้ำค่ะตอนนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเนี่ยรวมแถวกันเยอะมากๆแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มสื่อมวลชนนะคะที่มาปักหลักรอทำข่าวอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะซึ่งตรงบริเวณแยกเกียรติกายเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้มีการสอบถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการปิดทุกแยกของบริเวณแยกเกียรติกายแยกเกียรติกายเนี่ยมี4แยกนะคะก็จะปิดแยกตรงสะพานแดงนะคะตรงสะพานพิบูลสงครามที่จะไปบางโพบางซื่อแล้วก็ต่อปูนค่ะแล้วก็ตรงบริเวณรัฐสภาใหม่เนี่ยก็คือถนนที่มุ่งหน้าไปบางกระบือนะคะแล้วก็อีกแยกหนึ่งก็คือทางไปท่าน้ำเกียรติกายอันนี้ทางตำรวจเองเนี่ยก็จะปิดทุกแยกตรงบริเวณแยกเกียรติกายนะคะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรค่ะที่จะมีการชุมนุมเกิดขึ้นภายในอีก2นาทีนี้นะคะตรงเวลาบ่าย3นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองนะคะได้มีการก็คือกลุ่มไทยพักดีเนี่ยก็ได้มีการรวมกลุ่มกันปราศัยไปตั้งแต่9โมงจนถึงบ่าย2แล้วตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการยุติการชุมนุมไปแล้วแต่ว่าไปรวมตัวกันอยู่อีกฝั่งนึงค่ะซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยทางตำรวจเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะข้างหน้าของดิฉันตรงนี้เนี่ยก็เป็นรถน้ำนะคะก
ก็ได้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนมาเพิ่มอีกนะคะอีกจำนวนหนึ่งนะคะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะคะเตรียมความพร้อมอุปกรณ์พร้อมนะคะเดินออกจากรัฐสภานะคะมาตรงบริเวณจุดที่กลุ่มคณะราษฎรอยู่นะคะมวลชนนะครับขออนุญาตอย่าลงบนถนนนะครับถ้าจะอยู่นี่ขออนุญาตให้อยู่บนฟุตบาทนะครับทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะคะให้ขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างสะดวกนะคะบริเวณด้านหน้าของดิฉันตรงนี้เนี่ยก็จะมีรถน้ำนะคะที่ตำรวจได้มีการเตรียมความพร้อมไปด้วยเบียร์เบอร์ส่งมาเหมือนเป็ดนี่คือที่ไหนวะที่ท่าเรือนั่นเป็ดนี่มันลอยน้ำได้อยู่ทางเข้ารัฐสภามันได้ได้เหรสักครู่นี้เนี่ยก็ได้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะคะเดินออกจากรัฐสภานะคะมาอีกกลุ่มนึงมาเสริมทัพตรงบริเวณหน้าคณะราษฎรนะคะตรงบริเวณนี้แล้วก็ข้างหลังก็มีรถน้ำเนี่ยเตรียมพร้อมอยู่นะคะสวัสดีนะครับคุณผู้ชมสวัสดีอีกรอบนะครับตอนนี้นะครับอีจันอยู่บริเวณหน้ารัฐสภานะครับผมซึ่งตอนนี้อยู่บริเวณแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ประชาชนนะครับที่ชุมนุมกันอยู่บริเวณด้านหน้าข้ามรั้วแผงกั้นนั้นไปนะครับโดยขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้กั้นแผงให้พื้นที่ของสื่อมวลชนอยู่บริเวณด้านริมฟุตบาทของถนนนะครับเมื่อสักครู่นี้มีเหตุชุลมุนนั่นก็คือมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับบริเวณด้านหน้านั้นก่อนหน้านี้นะฮะคือบริเวณตรงนี้ที่ผมอยู่นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าด้านแถวจะมีการสวมหมวกนะครับแล้วก็มีโล่กันอยู่ณบริเวณด้านหน้าจำนวนหลายนายเลยนะครับผมขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับที่บริเวณเขตบางโพเนี่ยนะครับมีการนำเรือยางเป็ดนะครับเข้ามาในพื้นที่บริเวณแยกบางโพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจำนวนของเรือยางเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ทราบจำนวนอย่างแน่ชัดนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางอีจันเนี่ยได้ไปสำรวจที่ท่าน้ำบางโพเนี่ยนะครับตรงโป๊ะเรือเนี่ยนะฮะก็สังเกตว่ายังไม่มี
เรือเป็ดนะครับของกลุ่มราษฎรเนี่ยเข้าไปณบริเวณจุดนั้นนะครับแต่ว่าณขณะนี้บริเวณพื้นผิวถนนเนี่ยตรงแยกบางโพเนี่ยนะครับมีการเตรียมเรือเป็ดเข้ามาในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งขณะเดียวกันณตอนนี้ภาพที่ทุกท่านได้เห็นสดๆณตอนนี้เนี่ยนะฮะมีเจ้าหน้าที่นะครับยืนรักษาการอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าของทำเนียบรัฐบาลนะครับอยู่จำนวนหน้ารัฐสภานะครับขออภัยครับบริเวณด้านหน้ารัฐสภาเนี่ยนะฮะอยู่นะครับผมซึ่งจะมีแนวกั้นบริเวณด้านนี้นะครับผมซึ่งมีกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับคุ้มกันความปลอดภัยอยู่บริเวณทั้งสองด้านประตูเลยนะครับทั้งด้านที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านซ้ายที่ทุกท่านได้เห็นอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีกำลังเจ้าหน้าที่นะครับปิดกั้นแผงรั้วเหล็กนะครับแล้วก็มีกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งนะครับยืนรักษาการอยู่บริเวณตรงนั้นนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมีการเกิดเหตุฉีดน้ำขึ้นนะครับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ใช้น้ำนะครับจากรถน้ำแรงดันสูงเนี่ยนะครับฉีดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางผู้ชุมนุมนะครับก็ทำการปาสายอยู่บริเวณด้านหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้เนี่ยนะฮะซึ่งขณะนี้นะคะทางกลุ่มมวลชนที่จะมาร่วมชุมนุมกับคณะราษฎรนะคะก็ได้มีการขึ้นปราศัยนะคะตรงบริเวณข้างหน้าเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะคะหลังก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเจรจาจากเจ้าหน้าที่แล้วก็กลุ่มมวลชนที่จะมาร่วมชุมนุมนะคะและทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับการชุมนุมในวันนี้นะคะตรงข้างหน้าของดิฉันตรงนี้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเนี่ยอุปกรณ์พร้อมเตรียมพร้อมในการรับมือมากมีกล้องส่องทางไกลส่องเข้ามาดูผู้ชุมนุมนะครับกล้องส่องทางไกลส่องเข้ามาถ้ากลับดูกันแต่ว่าจุดที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนได้ปฏิบัติการจะมีกำลังหลายร้อยนายตั้งด่านสกัดอยู่สามชั้นด้วยกันและจุดบริเวณด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นยางที่มีตำรวจพร้อมกับอาวุธปืนซึ่งผ่านมาได้มีการบรรจุกระสุนยางหลังรถซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนช่วงเวลาบ่าย 2:20 นาทีนะคะก็ได้เกิดการชุมนุมขึ้นระหว่างกลุ่มมวลชนที่จะมาร่วมชุมนุมกับคณะราษฎรนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ซึ่งทางต้องบอกก่อนว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการปิดกั้นตรงบริเวณถนนตรงบริเวณถนนสามเสนนะคะตรงแยกทางไปบางกระบือตรงหน้ารัฐสภาใหม่เนี่ยก็ได้มีการปิดกั้นนำแบรีเออร์เนี่ยมากั้นไว้แล้วก็มีลวดหนามหีบเพลงนะคะมาไว้ตรงนี้แต่เมื่อช่วงเวลาบ่าย 2:20 นาทีเนี่ยก็ได้มีกลุ่มมวลชนนะคะที่จะมาร่วมชุมนุมกับคณะราษฎรเนี่ยได้มีการตัดตรงบริเวณรั้วตรงนี้นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มากั้นไว้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประกาศผ่านรถขยายเสียงนะคะว่าให้หยุดตัดรั้วภายใน5นาทีซึ่งผ่านไป5นาทีทางคณะราษฎรเนี่ยก็ได้มีการตัดรั้วเจ้าหน้าที่ก็เลยได้มีการฉีดน้ำใส่กลุ่มมวลชนที่จะมาชุมนุมกับคณะราษฎรค่ะไปเมื่อตอนบ่าย 2:20 นาทีค่ะแต่ละพื้นที่นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นที่แยกเกียรติการที่จุดที่สมุนนัด
ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลานัดของกลุ่มคณะราษฎรแล้วนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ได้มีการเรียกรวมพลกันครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงนะคะมารวมพลกันตรงบริเวณรัฐสภาใหม่ตรงบริเวณแยกเกียรติกายนะคะซึ่งได้มีการนัดรวมพลกันตอนบ่าย3ตรงค่ะแต่ขณะนี้ก็เวลาบ่าย3 9นาทีแล้วนะคะในส่วนของฝั่งทางถนนสามเสนเนี่ยแยกที่มุ่งหน้าจากถนนเกียรติกายไปบางกระบือเนี่ยตรงในตรงจุดบริเวณนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางกลุ่มมวลชนเนี่ยก็ได้มีการเจรจากันอยู่ตรงข้างหน้าของดิฉันตรงนี้นะคะประมาณ150เมตรจะมีแนวป้องกันของเจ้าหน้าที่มีรายงานจากพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผบ.ชน.บอกว่าสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ใช้น้ำแรงดันสูงฉีดมวลชนนั้นน่าจะมาจากกรณีที่มวลชนพยายามที่จะตัดลวดหนามเหล็กนะครับก็ทำให้เจ้าที่ตัดสินใจที่จะฉีดน้ำเพื่อป้องกันและการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาเสริมนะครับซึ่งตรงจุดบริเวณแยกเกียรติกายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้ทยอยกลุ่มมวลชนเสื้อเหลืองนะคะไม่ที่เห็นรถคอยอยู่ก่อนว่าเขาทำงานก็ตามหรอเขาจะอยู่ก่อนที่เขาจะปิดหรือว่าอยากไปชิมไม่ตามอยู่ก็แล้วป้องกันด้วยตรงบริเวณแยกเกียรติกายเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจนะคะหลังจากที่จันเนี่ยได้ไปสอบถามแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการปิดตรงบริเวณสี่แยกเกียรติกายเนี่ยทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มคณะราษฎรที่จะมีการรวมพลกันในเวลาบ่ายสามนะคะซึ่งสี่แยกเกียรติกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทางสะพานแดงจากทางบางกระบือจากบริเวณท่าน้ำเกียรติกายจากบริเวณสะพานพิบูลสงครามนะคะที่มาจากบางโพบางซื่อแล้วก็เตาปูเนี่ยตรงนี้ก็จะปิดถนนปิดทางจราจรนะคะประชาชนคนไหนที่จะใช้ถนนสัญจรผ่านไปมาตรงบริเวณนี้ก็แนะนำให้เลี่ยงนะคะเลี่ยงก่อนเมื่อสักครู่นี้นะคะทางกลุ่มควบคุมฝูงชนนะคะก็ได้มีการขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ถอยหลังลงมาเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตึงกำลังตรงบริเวณถนนตรงนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะคะก็ได้มีการขอความร่วมมือจากกลุ่มสื่อมวลชนนะคะให้ถอยร่นลงมาจากตรงบริเวณที่กลุ่มคณะราษฎรอยู่นะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการจัดแถวนะคะครับ
้องด้านข้างนี่ถอยภาพหรอด้านข้างนี้ถอยนิดนึงด้านหลังที่น้องสื่อมวลชนถ้าข้างหลังไม่ถอยด้านหน้าถอยไม่ได้นะครับนะครับผมบอกแล้วจะถอยไปเรื่อยๆจนถึงแนวรถจีโน่นะครับนะครับข้างหลังไม่ถอยข้างหน้าขยับไม่ได้นะครับค่อยๆช่วยกันนะครับขออนุญาตเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานนิดนึงนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับขออนุญาตพื้นที่นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับขออนุญาตพื้นที่หน่อยนะครับขออนุญาตครับขออนุญาตใช้พื้นที่หน่อยนะครับจ้าจ๋าใช้พื้นที่นะครับผมใช้พื้นที่นะครับไปดูเลยครับไปเลยครับเอาไปทำงานด้วยกันไปคิดเดียวกันปะมอสจะอยู่ด้านหลังขอถามแป๊บนึงตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเนี่ยก็ได้มีการขอความร่วมมือให้ทางสื่อมวลชนเนี่ยถอยหลังออกมาซึ่งยังไม่ทราบว่าเดี๋ยวจะทำอะไรต่อจากนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข้างหน้าของดิฉันเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเนี่ยเยอะมากๆจัดเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่อยู่ข้างหน้าคณะราษฎรนะคะอยู่ตรงบริเวณลวดน้ำหีบเพลงอยู่ตรงบริเวณแบริเออร์ข้างหน้านี้แล้วก็จุดตรงหน้ารถน้ำตรงนี้นะคะก็มีเหมือนกันซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยก็เพิ่งได้นำเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนมาเพิ่มอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนถอยหลังลงมาเพื่อให้พื้นที่ของกลุ่มเจ้าหน้าที่นะคะได้ถอยหน่อยนะครับถอยไปหน้ารถคุมผู้ต้องหานี่เลยครับได้จับจองก่อนเลยครับตรงนี้ยังไงก็โดนดันไปเรื่อยๆครับใครอยากจับจองต้องนะครับหน้ารถคุมผู้ต้องหานะครับขออนุญาตใช้พื้นที่นะครับสื่อมวลชนเลยนะครับตอนนี้ก็ได้มีการให้สื่อมวลชนเนี่ยถอยออกมาแล้วประมาณ100เมตรนะคะถอยมาเรื่อยๆเลยและตอนนี้เนี่ยให้ถอยมาอยู่ตรงบริเวณหลังรถควบคุมผู้ต้องหานะคะตรงรถคันนี้รถสีขาวๆคันนี้นะคะให้โฆษกจะตอบคำถามตึกด้านหลังนะครับนะครับพี่น้องสื่อมวลชนด้านหลังนะครับท่านโฆษกจะตอบคำถามสื่อมวลชนด้านหลังรถจีโน่นะครับขออนุญาตไปด้านหลังเลยครับตามท่านโฆษกไปเลยนะครับตามท่านโฆษกไปเลยนะครับด้านหลังครับไปเอาก็ได้ไม่ต้องอะไรต้องพี่พลอยโอเคแล้วคุณสมุทรใกล้เนี่ยต้องลำตอนนี้เนี่ยนะครับท่านรองโฆษกตำรวจนี่นะครับกำลังจะทำการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของแมนท่านรองโฆษกตำรวจนะฮะตอบคำถามครั้งเดียวนะครับรบกวนได้พร้อมกันครับวันนี้ผมจะไม่เกี่ยวกันเดียวพี่ครับทางนี้ไปหน้าบาร์ใช่ไหมครับเดียวเลยนะฮะต้องนั่งไปนะคะไม่ไกลค่ะครับต่างหากครับเดี๋ยวขอเจ้าภาษาไทยก่อนครับพร้อมครับพร้อมเชิญครับที่คำถามครับไม่ต้องขยับครับที่คำถามครับพูดดังครับเชิญตอนนี้แนวของการปฏิบัติจะดำเนินการอย่างไรคะครับอย่างที่นักเรียนให้ทราบนะครับว่าวันนี้แล้วมีกลุ่มผู้ที่มาชุมนุมรวมทั้งสิ้น4กลุ่มนะครับโดยกลุ่ม1 2และ3ที่ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับได้มีการแจ้งการชุมนุมนะครับแล้วกลุ่มแรกก็จะยุติการชุมนุมเวลา 10:00 นตามที่ได้มีการแจ้งกับเจ้าที่ตำรวจนะครับส่วนอีก2กลุ่มนั้นมีการแจ้งเจ้าที่ตำรวจเอาไว้แล้วว่าจะมีการชุมนุมบริเวณหน้ารัฐสภานะครับโดยมีเงื่อนไขคือการชุมนุมนั้นจะต้องโดยสงบปราศจากอาวุธแล้วก็ไม่ลงถนนไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับโดย2กลุ่มที่มีการแจ้งชุมนุมนั้นจะต้องมีการยุติการชุมนุมเวลา4:00 นของพรุ่งนี้นะครับส่วนกลุ่มของคณะราษฎรที่ท่านเห็นอยู่นี่ครับที่เรียนอยู่แล้วไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุมกับเจ้าที่ตำรวจเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่มาชุมนุมจึงผิดเงื่อนไขของการชุมนุมแล้วก็เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย
นะครับประการต่อไปก็คือหลังจากที่กลุ่มคณะราษฎรได้เคลื่อนตัวมาบริเวณหน้าแนวกำบังของเจ้าที่ตำรวจซึ่งท่านเห็นอยู่แล้วบริเวณด้านหลังนะครับเรามีการจัดตั้งแนวเครื่องกีดกั้นเอาไว้นะครับซึ่งตามกฎหมายระบุว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาในเขต50เมตรจากรัฐสภาได้นะครับเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้เริ่มที่จะทำลายสิ่งกีดกว้างโทษทีครับทำลายสิ่งกีดกั้นนะครับเจ้าที่ตำรวจได้มีการเจรจาได้มีการประกาศได้มีการแจ้งเตือนให้ทราบว่าการชุมนุมนั้นผิดกฎหมายการที่ทำลายสิ่งกีดกั้นนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงนะครับเมื่อมีการแจ้งเตือนแล้วจำนวน3หรือ4ครั้งนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่หยุดที่จะทำลายสิ่งกีดกั้นนะครับเจ้าที่ตำรวจจึงมีการฉีดน้ำนะครับเข้าไปประมาณ4ครั้งนะครับโดยใน3ครั้งแรกเป็นการฉีดน้ำเปล่าๆนะไม่ได้ผสมก๊าซซ้ำตาหรือแต่อย่างใดนะครับผู้ชุมนุมก็ยังไม่หยุดที่จะทำลายสิ่งกีดกั้นนะครับเจ้าที่ตำรวจจึงฉีดน้ำตามยุทธวิธีของตำรวจนะครับในการที่จะเข้าควบคุมพื้นที่ผมขออนุญาตนำเรียนนะครับโดยครั้งที่4นั้นก็เป็นการฉีดที่มีการผสมก๊าซซ้ำตาแล้วก็มีการชุมนุมอยู่ที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับนำเรียนว่าการปฏิบัติการของตำรวจนั้นไม่ใช่การสลายการชุมนุมนะครับแต่เป็นการเจรจาและเป็นการบังคับใช้กฎหมายตามปกติครับโอเคนะครับจากนี้คือจะอย่างไรต่อคะท่านต่อไปเรื่อยๆเมื่อกี้ก็เห็นควันออกมาอีกก็โดยปกติครับเราก็จะเป็นการเจรจาอยู่ในการทำขั้นตอนท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับขณะนี้ก็มีกลุ่มควันนะครับลอยขึ้นมานะครับซึ่งพยายามสังเกตดูพี่หยิบไม่ผิดเอาล่ะอยู่กับพี่เนตตี้นี่ไม่อยู่นี่นะขออภัยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับมีตอนขณะนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการฉีดนะครับผมน้ำนะครับจากรถน้ำแล้วก็มีการโอเคเมื่อสักครู่นี้นะครับทางเจ้าที่เนี่ยมีการฉีดน้ำเข้าใส่ผู้ชุมนุมนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้านะตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมมีควันสีพวยพุ่งอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับมีการประกาศขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนที่ชุมนุมอยู่บริเวณด้านหน้านะครับผมเพื่อให้ยกเลิกการชุมนุมนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ทางรองโฆษกตำรวจเนี่ยนะครับได้บอกว่าการฉีดน้ำสกัดเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการเจรจานะครับทางรองโฆษกตำรวจเมื่อสักครู่นี้ก็ได้บอกว่าอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการเจรจาเพื่อที่จะต้องการให้ผู้ชุมนุมนั้นยุติการชุมนุมนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการฉีดเพื่อสลายการชุมนุมอันนี้คือคำกล่าวของรองโฆษกตำรวจไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมซึ่งขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่นะครับโอเคตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ทำการฉีดน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ขอให้เจ้าหน้าที่ด้านหลังเนี่ยสแตนบายรถน้ำอีกคันหนึ่งนะครับผมเข้าไปณจุดบริเวณอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือขณะนี้เนี่ยนะครับมีกลุ่มควันนะครับหลากหลายสีนะครับที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าเป็นกลุ่มควันมาจากณจุดไหนตรงไหนนะครับผมแต่ว่าฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรว
ขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการยุติการฉีดน้ำนะครับโดยกลุ่มควันเข้ามาณบริเวณตรงที่แนวกั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาะกลุ่มอยู่ณตรงนี้แล้วนะครับโดยเป็นกลุ่มควันสีขาวนะครับผมว่ากลุ่มควันจะมีน่าจะเป็นปริมาณเพิ่มมากขึ้นตำรวจเนี่ยครับชุดหนึ่งวิ่งหนีหลบกลุ่มควันออกมาแล้วนะครับโอเคตอนนี้นะครับมีกลุ่มควันนะครับเข้ามายังบริเวณแนวกั้นของเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ใกล้กับจุดที่สื่อมวลชนอยู่ตรงนี้ประมาณห่างไม่กี่เมตรนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการล้างหน้าล้างตานะครับทีมข่าวต้องขออนุญาตถอยออกมาสักครู่นะครับหนึ่งโอเคตอนนี้นะครับเราอยู่บริเวณด้านหลังแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับซึ่งกลุ่มควันกลุ่มนี้นะครับเรายังไม่แน่ใจและยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นกลุ่มควันอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้มีเจ้าหน้าที่แล้วก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังล้างหน้าล้างตากันนะครับโดยบางท่านเนี่ยมีการก้มหน้านะครับแล้วก็นี่ขยี้ตานะครับซึ่งต้องขอบอกว่ากลุ่มควันตรงนี้ทางผู้สื่อข่าวเองเนี่ยณตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สัมผัสถึงโอเคตอนนี้ทางผู้สื่อข่าวเนี่ยเริ่มได้กลิ่นของกลุ่มควันนี้แล้วนะครับแล้วก็เวลาที่สัมผัสกับผิวเนี่ยมีการแสบนิดนึงนะครับซึ่งอาจจะว่าเนื่องจากว่าทีมข่าวเนี่ยไม่ได้สัมผัสกลุ่มควันณตรงนั้นนะครับไปไหนโอเคตอนนี้นะครับแสบจมูกโอเคคือเหตุการณ์ที่ทุกท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับมีกลุ่มควันนะครับผมเข้ามานะตรงบริเวณแผงกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยกลุ่มควันนี้นะครับเป็นกลุ่มควันเป็นโยนเข้ามาข้างในบริเวณแผงกั้นนะครับซึ่งมาทางจากกลุ่มของฝั่งตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะซึ่งยังไม่แน่ชัดนะครับว่ากลุ่มควันตรงนี้เป็นสารชนิดไหนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ขอความร่วมมือให้ผู้สื่อข่าวแล้วก็สื่อมวลชนต่างๆรวมทั้งกองกำลังของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยขยับเข้ามานะครับบริเวณทางเข้าประตูด้านซ้ายมือทางเข้าของรัฐสภานะครับผมซึ่งขณะนี้เนี่ยทางรถน้ำของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการฉีดนะครับแต่ว่าเป็นการฉีดแบบปลายพุ่งนะฮะตอนนี้นะครับทางทีมข่าวเนี่ยได้สังเกตเห็นนะครับบริเวณแผงกั้นเนี่ยนะฮะทางกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับบางนายแล้วก็บางส่วนเนี่ยนะฮะล้นเข้ามานะครับบริเวณในพื้นที่ของตัวเองนะครับซึ่งจะเหลือเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บริเวณใกล้กับแผงเบรียร์กั้นตรงนั้นเพียงไม่กี่คนนะครับณขณะนี้แต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้มีการล้นไปบริเวณรถขยายเสียงของกลุ่มผู้ชุมนุมเองนะครับคือเมื่อสักครู่นี้นะครับทางรองโฆษกตำรวจเนี่ยนะครับได้เปิดเผยถึงกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการฉีดน้ำนะครับว่าสาเหตุของการฉีดเนี่ยเป็นการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมเท่านั้นนะครับไม่ใช่การฉีดเพื่อสลายการชุมนุมนะครับนี่คือคำเปิดเผยแล้วก็ของ
รองโฆษกตำรวจนะครับที่ให้เหตุผลว่าทำไมมีการฉีดน้ำนะครับเนื่องจากว่าทางรองโฆษกตำรวจเนี่ยก็ได้บอกว่ามีการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ได้พยายามขอให้ยุติการชุมนุมแต่ว่าการเจรจาเนี่ยยังไม่สามารถยุติการชุมนุมได้และก็ยังไม่สำเร็จในการเจรจานะครับทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำการฉีดน้ำเพื่อ เป็นการเจรจานะฮะอันนี้คือคำพูดของรองโฆษกตำรวจนะครับตรงนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะได้มายืนคุ้มกันณจุดบริเวณทางเข้าของรัฐสภาเนี่ยนะครับทางด้านประตูด้านซ้ายก่อนที่จะเข้าตัวอาคารรัฐสภานะครับผมซึ่งบริเวณด้านหน้าของผมตรงไปเนี่ยก็จะเห็นรถน้ำยังคงจอดอยู่นะครับตรงนี้แหละตรงนี้ตอนนี้นะครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็แกนนำนะครับบางคนเนี่ยเข้าเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนเจรจาอยู่ตรงข้ามกับแผงเบรีเออร์กั้นเนี่ยนะฮะพี่พลอยพี่กับพี่ไหนมีนะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับหากทุกท่านได้เห็นบริเวณด้านหน้าแผงเบรีเออร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่นะครับบางส่วนนะฮะยืนคุ้มกันณจุดบริเวณนั้นอยู่นะครับแต่ว่าบริเวณด้านหลังของผมนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ประมาณ2กองนะครับแต่จำนวนหลายนายนะฮะยืนอยู่รักษาความปลอดภัยอยู่ณบริเวณตรงนี้นะครับผมซึ่งรถน้ำเนี่ยยังเป็นรถน้ำคันเดิมนะครับที่มีการฉีดไปก่อนหน้านี้ตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องการที่จะให้สื่อมวลชนนะครับถอยล่นเข้ามานะครับบริเวณตัวอาคารรัฐสภานะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะทางบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าของรัฐสภาเนี่ยนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับสวมเสื้อสีขาวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับยืนรักษาการอยู่ณบริเวณตรงประตูด้านหน้าเนี่ยนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะครับผมอันนี้คือประตูด้านหน้าทางเข้าของรัฐสภานะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะกำลังเจรจากับกลุ่มแกนนำบางส่วนอยู่บริเวณด้านหน้านะครับโอเคตอนนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการขยับเข้าไปใกล้แนวรั้วกั้นนะครับโดยกลุ่มผู้ชุมนุมก็หลังจากที่มีการฉีดน้ำแล้วก็มีกลุ่มควันนะครับเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็เริ่มทยอยกลับเข้ามาณบริเวณแผงกั้นอีกเช่นเดิมนะครับซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ทำแผงกั้นให้กับสื่อมวลชนนะครับหลังแนวไหนครับพี่
อันนี้แหละตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเนี่ยก็ได้มีการตั้งแถวบริเวณจุดเดิมนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการล่นแถวลงมาเนี่ยนะฮะเจอจ๋าจ๋าอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กำลังนำนะครับกำลังของเจ้าหน้าที่อีก1ชุดนะครับเข้าไปประจำการณบริเวณรถน้ำนะครับผมตรงนี้นะครับจากการประเมินด้วยสายตานะครับขอย้ำว่าเป็นการประเมินด้วยสายตาของผู้สื่อข่าวเองนะครับมีกำลังของเจ้าหน้าที่เนี่ยแบ่งเป็น2ชุดนะครับคือบริเวณด้านหน้าที่เคลื่อนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังที่ยืนคุ้นกันอยู่บริเวณประตูด้านซ้ายของรัฐสภานะครับผมคือขณะเดียวกันเนี่ยทางประตูของรัฐสภาเนี่ยนะครับมีการปิดแล้วก็ยังไม่มีรถยนต์หรือว่ามีการสัญจรเข้าออกภายในรัฐสภาแต่อย่างใดนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยยังไม่ได้ยินเสียงประสัยของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ยินเสียงจากรถขยายเสียงของเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็กำลังมีการจัดเตรียมกำลังคุ้มกันอยู่นะบริเวณด้านหน้าแผงกั้นนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมขณะเดียวกันนอกจากบริเวณนี้แล้วนะครับยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่อยู่บริเวณแยกบางโพนะครับหรือว่าเขตบางโพเนี่ยนะฮะมีเรือเป็ดยางนะครับผมส่งผ่านกันเป็นแถวนะฮะเพื่อที่จะตามกำหนดเดิมเนี่ยมีการประกาศบอกว่าจะนำเรือยางเป็ดเนี่ยนะฮะเข้าไปที่ลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวได้ลงไปสำรวจบริเวณโป๊ะเรือท่าเรือบางโพเนี่ยนะฮะยังไม่เห็นเรือยางเป็ดแต่อย่างใดนะครับอ
โอเคตอนนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่มีการนำรถน้ำอีกคันหนึ่งมาสับเปลี่ยนกับรถน้ำคันดังกล่าวแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังมีการสับเปลี่ยนรถน้ำนะครับโดยรถน้ำคันนี้นะครับมาจากกองกำกับการควบคุมฝูงชน1บก.ขออภัยนะครับลูกเพจตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่มีการเติมน้ำเข้าที่รถน้ำนะครับขณะนี้นะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับยังเป็นเหตุการณ์ที่ยังนิ่งๆอยู่นะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ยังไม่ได้มียินเสียงปราศัยเกิดขึ้นอีกครั้งนะฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยณจุดบริเวณนี้นะฮะคือวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีพันตำรวจเอกนะครับกฤษณะพันเจริญรองโฆษกตำรวจเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบรัฐสภาเนี่ยมีการชุมนุมถึงกลุ่มผู้ชุมนุมถึง4กลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มที่1เนี่ยก็คือกลุ่มไทยภักดีนะครับซึ่งมีการขอจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 14:00 น.ซึ่งกลุ่มนี้ได้มีการยุติการชุมนุมไปก่อนหน้านี้นะครับผมซึ่งกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มการเมืองภาคประชาชนนะครับได้จัดกิจกรรมการชุมนุม2วันคือวันที่17ถึงวันที่18พฤศจิกายน63นะครับ2563นี่นะฮะตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึงเวลา 24:00 น.นะครับโดยกลุ่มที่3คือกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนะครับกัดจัดกิจกรรม2วันคือคืนวันที่17และก็วันที่18นะครับตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 24:00 น.ของทั้ง2วันนะครับซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยมีการแจ้งขออนุญาตจัดการชุมนุมในพื้นที่สาธารณะกับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มคณะราษฎรนะครับทางรองโฆษกตำรวจเนี่ยได้บอกว่าทางแกนนำยังไม่ได้มีการแจ้งการชุมนุมซึ่งการมาชุมนุมของผู้ชุมนุมนี้นะครับผิดเงื่อนไขกฎหมายและเมื่อผู้ชุมนุมได้เคลื่อนมาโดยกฎหมายแล้วเนี่ยเมื่อเข้ามาในระยะ50เมตรจากรัฐสภาเนี่ยนะฮะทางเจ้าหน้าที่จึงแจ้งเตือนการทำลายสิ่งกีดขวางโดยมีการแจ้งเตือนนะครับการเจรจาถึง 3-4 ครั้งแต่ผู้ชุมนุมยังมีทำการกิจกรรมอยู่น
ะฮะทางเจ้าหน้าที่จึงทำการฉีดน้ำถึง4ครั้งนะครับซึ่ง3ครั้งแรกเนี่ยเป็นการฉีดน้ำเปล่าโดยในการหลังจากที่ฉีดน้ำในครั้งแรกถึง3ครั้งเนี่ยนะฮะผู้ชุมนุมยังมีการจัดกิจกรรมอยู่นะครับเจ้าหน้าที่นะครับจึงใช้น้ำผสมแก๊สน้ำตานะครับฉีดเข้ากลุ่มผู้ชุมนุมเป็นครั้งที่4นะครับผมอันนี้คือคำกล่าวของรองโฆษกตำรวจนะครับเดี๋ยวต่อไปทางอีจันจะเดินทางเข้าไปที่บริเวณ4แยกเกียร์กายนะครับเพื่อที่จะดูบรรยากาศการชุมนุมณบริเวณนั้นอีกจุดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีรายงานมาว่าณจุดบริเวณตรงนั้นมีการฉีดน้ำแล้วก็เกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้นเช่นกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วอีจันขอขึ้นไลฟ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งบริเวณหน้าแยกเกียรติกายนะครับผมติดตามได้ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ